สวัสดีครับคลิปนี้ผมอยู่ที่ศูนย์ตรวจสอบพระเครื่องโดยเซมแอมบูเลตนะครับเป็นศูนย์ตรวจสอบพระเครื่องของอาจารย์เสากับอาจารย์ธานีนะครับอยู่ที่อำเภอเมืองฉะเชิงเทรานะครับอาจารย์เสาอาจารย์ธานีเป็นคนแรกๆนะครับที่นำพระเครื่องไปตรวจสอบด้วยเทคโนโลยีเครื่องเซมแอมบูเลตนะครับนี่นะครับถ้าใครจะมาหาอาจารย์เสาก็ตามเบอร์โทรศัพท์นี้ได้นะครับที่เห็นนี่นะครับอธิบายด้วยหลักวิทยาศาสตร์ล้วนๆนะครับวันนี้เราจะมาคุยถึงพระหลวงปู่ทวดปี2497นะครับมีพิมพ์ใหญ่กับพิมพ์ชะลูดนะครับเราจะมาดูกันนะครับว่าพระหลวงปู่ทวดนี้อาจารย์เสาตรวจแล้วเจออะไรบ้างเจ๊แท้อย่าพูดปากเปล่านะครับทางช่องไม่นิยมใช้ไม้จิ้มฟันเขี่ยชี้ให้ดูนะครับว่าตรงนี้แท้อย่างนี้นะครับอันนี้คือผลการตรวจสอบของพระองค์นี้นะครับเป็นการตรวจสอบโดยนักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญนะครับเขาไม่มีความรู้เรื่องพระก็จริงอยู่นะครับแต่เขามีความรู้เรื่องธาตุเรื่องโลหะในองค์พระนะครับนี่ต้องยกให้เขานะครับถ้าเราจะเถียงเขานะครับหรือบอกไม่ใช่นะครับหรือใครบอกว่าเอ้ยพระแบบนี้เก๋นะครับแสดงความคิดเห็นและใส่ชื่อไว้ด้วยนะครับแล้วจะมีจดหมายเชิญไปถึงบ้านนะครับเพราะว่าที่นี่กลุ่มอาจารย์สาวจุมธารีนะครับใครปรามาสหรือสบประมาทว่าเก๋แท้นะครับขึ้นโรงขึ้นศาลนะครับเสียเงินค่าปรับนะครับครั้งแรกอาจจะเสียเงินค่าปรับนะครับครั้งที่สองครับถ้าไปปรามาสอีกโดนเต็มๆสวัสดีครับอาจารย์เสาอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์เสาตอนนี้แปดริ้วเขาทำอะไรกันในย่านในย่านบ้านอาจารย์เสาอาจารย์เสาอาจารย์ธานีอาจารย์ธานีอาจารย์เสาก่อนอาจารย์เสาแถวนี้เขาทำอะไรกันเลี้ยงกุ้งเลี้ยงกุ้งอะไรเลี้ยงกุ้งขาวกุ้งขาวกุ้งขาวแล้วก็ทำนาเลี้ยงปลาเลี้ยงปลาปลานี่ไอ้กุ้งที่เขาเลี้ยงเนี่ยกุ้งน้ำปล่อยน้ำปล่อยน้ำปล่อยนี่นะครับครั้งนึงต้องมีข้อพิพาทกันนะว่าความไม่เท่าสัตว์จะหายไปจริงแล้วความเป็นระดับนี้กุ้งอยู่ได้ได้ข้าวเม่าไม่เสียหายก็เห็นก็ทำกันปลาที่เกิดก็อยู่ได้ก็อยู่ได้กับนี่มันที่บ้านก็มีเขาเลี้ยงปลาในบ่อเขาซื้อน้ำเค็มมาจากริมทะเลก็ซื้อมาแค่ไม่คันเดียวมั้งแต่ก็ซื้อมาเฉพาะช่วงปล่อยฮะปล่อยได้ลูกได้เล็กแบบปานตอนนั้นก็เห็นกับยึดจากคุบคลองมาใส่ไม่ได้เขาเลี้ยงปลาด้วยนะคือในคลองเนี่ยความเค็มมันมี1 2ก็แล้วเพราะจริงๆแล้วประตูน้ำเนี่ยประตูน้ำเนี่ยมันกั้นระหว่างน้ำเค็มกับน้ำจืดเพราะจริงๆน้ำเค็มมันสูงอ่ะช่วงมันก็ซึมเข้าก็เป็นน้ำปล่อยไปเป็นน้ำปล่อยถึงครับเนี่ยถึงน้ำปล่อยมาที่นี่ถึงก็คือเนี่ยครับคือหลายคนเคยต่อต้านเรื่องการเลี้ยงกุ้งในพื้นที่น้ำจืดแต่จริงแล้วมีปลาน้ำจืดได้อยู่ได้อยู่ได้ครับก็เลี้ยงผ่านมาเนี่ยครับเราเข้าเรื่องอะไรแต่สาวช่วงนี้มีคนมาตรวจสอบผ้ากันแต่สาวเยอะไหมเยอะครับเพราะเขาเชื่อพระเอกอาจารย์ของคนไม่ขายผ้าไม่โชว์ตังค์ทำไมเขาเชื่อคืออาจารย์สาวอาจารย์ท่านนี้ไม่เคยโชว์ตังค์ไม่เคยเปิดศูนย์พระเครื่องไม่คือเคยนี้ครับคุณเตยเทพเราต้องการพิสูจน์ครับพิสูจน์ให้ทราบว่าไม่ว่าดินกินผงโลหะเนื้อว่านเนี่ยให้มันได้ข้อยุติที่เด็ดขาดก่อนเพราะโปรเจกต์เรามีอยู่แล้วในต่างประเทศตอนนี้ก็ดำเนินการไป 70% แล้วมีโปรเจกต์เป็นเรื่องเป็นราวมีเป็นเรื่องเป็นราวก็เป็นเรื่องเป็นราวมีโปรเจกต์ก็ร่วมมีคนมาร่วมทุนก็เป็นหมื่นล้านอ่ะมีคนมาร่วมทุนเนาะที่จะมาทำศูนย์ตรวจสอบพระที่จะมาทำธุรกิจกับเราต่างประเทศนะครับทีนี้เราก็ตอนนี้ก็ได้ข้อสรุปแล้วก็โดยเฉพาะ FT เราเนี่ยเราก็ประกาศในนี้นะถ้าจะซื้อขายแลกเปลี่ยนก็ได้นะครับก็มาที่นี่ที่นี่ออกใบรับรองให้เลยถ้าไปตรวจเต็มมาแล้วเราออกใบรับรองให้เลยใช้ได้ทั่วโลกใช้ได้ทั่วโลกคนไม่เป็นพระก็จะรู้ว่าก็รู้ว่ามาเก่าใช่เก่าเพราะอะไร1 2 3ก็ในยุคปัจจุบันครับกะปิน้ำปลาต้องมีฉลากส่วนผสมของวัสดุนั้นๆที่นำมาใส่ไปให้คนบริโภคครับในอนาคตเขาแทบจะรู้เลยนะครับกะปิน้ำปลาปลาร้านะจับปลามาจากตรงไหนเขาแทบจะรู้ขนาดนั้นเลยทีนี้อีกไม่นานครับครับต่างชาติก็จะเวลาเช่าบูชาพระเนี่ยเขาจะรู้ว่าสร้างจากอะไรครับเขาเปิดประวัติศาสตร์โดยเฉพาะวันละครั้งฝรั่งเก่งกับบ้านเราครับเก่งฟ้าเขาเปิดดูได้หมดเขาต้องดูครับประวัติศาสตร์เดี๋ยวเราจะมาดูพระหลวงปู่ทวดใครเล่าหรือให้ไปตรวจหรืออยากไปตรวจกันเอง
ก็แม่มี FC เยอะใน FC ภาคใต้อ่ะก็ยังไม่มีเขาบอกอยากให้อาจารย์ทำหน่อยเดี๋ยวทำแต่ภาคอื่นแล้วใน2 4 9 7เนี่ยพระระดับในตำนานที่คนมีไว้บูชาแล้วก็มีความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ราคาค่อนข้างสูงเพราะ2 4 9 7เนี่ยพอ2 4 9 7เนี่ยแม่ทุกคนเนี่ยร้องอายาเลยว่าไปที่นู่นที่นี่เราไม่พูดหรอกว่าที่นี่คือ1เอาความจริงความจริงหมายว่านักวิทยาศาสตร์ไปเข้าแล้วก็มีตารางธาตุอะไรเราจะไปให้ FC เรารู้ว่า1ว่านจริงไหมสร้างเท่าไหร่70ปีเนี่ยอายุเท่าไหร่ตารางธาตุเท่าไหร่มีอะไรบ้างมีอะไรบ้างอาจารย์สาวอาจารย์ธานีความหนาแน่นขององค์พระเนี่ยบอกได้เลยก็บอกได้ครับบอกได้ความหนาแน่นขององค์พระเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยพระปั๊มปีนี้10ปีที่แล้ว50ปีได้หมดรู้หมดเลยว่าความหนาแน่นควรเป็นเท่าไหร่ใช่ความหนาแน่นของโมเลกุลถูกต้องนี่เราไม่ได้เล่นพระระดับอันเราเล่นระดับโมเลกุลเลยครับนี่ก็อยู่ในหมวดกับผมพายกุมารหลวงปู่ทิมอ่ะอยู่ในหมวดใกล้เคียงกันอยู่ในหมวดใกล้เคียงกันหมวดใกล้เคียงกันครับผมพายกุมารอยู่ในหมวดใกล้เคียงปี70ใกล้เคียงกันพอใกล้ความหนาแน่นใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันก็ไม่กี่ปีเนี่ยก็ความหนาแน่นเนี่ยผมบอกถึงอายุได้ผมบอกถึงช่วงอายุได้แล้วถูกต้องถูกต้องแต่ถ้าไปถึงวันละครั้งไม่ได้วันละครั้งต้องไปไกลแน่นวันนี้เป็นวันนี้เลยคือใครไม่เชื่อนะครับคุณลองเอาพระสมเด็จที่ปั๊มด้วยความหนาแน่นสูงเอามาที่นี่แต่เขาก็รู้อีกอาจารย์รู้ใช้ปั๊มใช้มือกดอันไหนใช้ไม่รู้รู้หมดอะแม้แต่เหรียญเอาไปทำเก่าไปจุ่มน้ำยาไปจุ่มไออะไรฮะน้ำทะเลน้ำทะเลไอ้คอไลใหม่หรือเก่าทำเขารู้หมดรู้หมดนักวิทยาศาสตร์ก็รู้เลยไอ้เหรียญที่ปั๊มเนี่ยแรงกระแทกของเหรียญเนี่ยเขาวัดได้เขารู้ว่าโลหะในต่างประเทศยุคนั้นน่ะการหลอมคนละอย่างกันกับยุคปัจจุบันไฟของเขาคนละอย่างคุณไตเทพครับก็จะรู้ได้เลยอย่างข้าวเกตเนี่ยยุคนะมันมียุคไอ้น้ำกับยุคไฟฟ้าครับไอ้น้ำเราจะปังลงมาต้องโอ้โหคือเขาควบคุมน้ำหนักไม่ได้ไงคือเอาขึ้นไปแล้วก็เอาลงมาไอ้เขาตรวจสอบความหนาแน่นของโมเลกุลของโลหะว่ามันหนาแน่นเท่าไหร่เขาจะได้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 คือเหรียญเนี่ยปั๊มคนละยุคกันนะครับความหนาแน่นความอัดแน่นของเหรียญไม่เท่ากันไม่เท่ากันไม่เท่าแน่นอนเพราะใช้ตัวปั๊มกี่ตันถูกต้องในยะละก่อน 2,500 นะครับตัวปั๊มนี้น้ำหนักไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ครับเขาถึงทำโลหะบางไงครับทำไมเขาทำโลหะมาปรับเครื่องปรับเครื่องเราเท่าไหร่เขาก็ทำโลหะจากต่างประเทศเท่านั้นมาทำไม่มีหรอกไปทำเหล็กแล้วไม่ดูเครื่องปรับเครื่องก็ต้องรู้ว่ามันเท่าไหร่เขาถึงทำโลหะเข้ามาไงแล้วไอ้ที่นี่นะครับเดี๋ยวผมทำอีกคลิปนึงไอ้ที่เขาบอกว่าอะไรนะมีพรีมวลสารนับร้อยล้านไม่มีร้อยล้านไม่มีหายพวกนี้นะครับทำให้ผมหน่อยมาคือเขาเอาเหรียญไปละอ่อนนะครับเขาก็หลอมแค่บล็อกไอ้เจ้าเบาเดียวเขาไม่ได้ไปรีดนะครับเพราะว่าคือไปรีดนี่ขั้นตอนอีกเยอะโอ้งานใหญ่ๆเขาไม่เอาพวกนี้ไปทำแน่ไม่ทำแน่คืออันที่บอกว่าทำโลหะได้ก็ทำให้ผมเนี่ยผมจะทำให้ดูว่าเซมล่ะมันทำได้ขนาดไหนครับผมท้ายเลยเอามาเอาทำมาให้เหมือนเลยมาครับแล้วผมว่าผมจะแยกให้ออกว่าคุณทำมาเนี่ยในยุคนี้กับยุคร้อยกว่าปีอ่ะผมจะบอกว่ามันขาดตัวไหนแต่ผมไม่บอกนะปากาธานีบอกก็พวกพ่อค้ามันจะทำโลหะตัวนี้ขึ้นมาไปรอน็อกที่ศาลโลหะตัวนี้คือหลายคนบอกว่าถ้าพ่อค้าใช้เครื่องเซมแล้วมันไปอ่านสูตรเครื่องเซมแล้วไปผลิตโลหะครับทำได้ไหมก็มันก็ได้แต่โลหะไม่ได้แล้วก็กายภาพอัตลักษณ์อัตเพี้ยนกายภาพไม่ได้เลยมันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์มันไม่มีตัวกินพระตัวกินพระถ้าคุณใช้ปลดกัดเราเจอเขารู้เองเขาบอกมันไม่ธรรมชาติมันขึ้นมายังไงเขาก็รู้เขาบอกว่าอันนี้ไม่ธรรมชาติเพราะไอ้เครื่องตัวนี้มันมีผลผูกพันกับกฎหมายฟ้องได้เขาได้โอ้ถ้ามันไม่ได้มาตรฐานมีอะไรขายพระเกี้ยออกไปแล้วเราเอาตัวเนี้ยไปตรวจสอบเซมแล้วเราเอาตัวเนี้ยไปฟ้องเขาได้ว่าเฮ้ยคุณขายพระอายุไม่ถึงมาได้ใช่เพราะว่านี่เขาใช้หลักการวิทยาศาสตร์ล้วนๆครับมีผลผูกพันกับกฎหมายอันนี้เขาอาจารย์ครับหลวงปู่ทวดปี2497เขาอาจจะรู้ได้ทั้งว่าไอ้เครื่องที่ปั๊มเนี่ยมีแรงกระแทกเท่าไหร่ครับคุณไตรเทพเดี๋ยวผมอธิบายที่มาที่ไปของพระองค์นี้ก่อนที่เราทำไมเราถึง
หมื่นกว่าบาทเราถึงกล้าไปตรวจครับเพราะอันนี้เป็นของอดีตข้าราชการของกรมการปกครองในยุคสมัยเก่าครับ2500นู่นน่ะเขารับปากกับมือเขาไปรับราชการอยู่ภาคใต้ครับแล้วเขาได้มาอืมพอเข้าให้เซียนห้างดูกี้ไปเลยเขายังไม่ได้เดือนนั่งดูเขากับเราก็มีความเท่าทียมที่ดีต่อกันถ้ากับเมตตาเนาะเออก็แบ่งปันมาให้เพื่อการศึกษาเนี่ยนะครับเราถึงกล้าเอาไปเข้าเอากล้าไปเข้ากล้าไปเข้าเซ็นเนี่ยครับคือถ้าใครจะมาเข้าเครื่องเซ็นนะครับมาตรวจด้วยสายตาก่อน200บาทต่อ200บาทครับก็คือถ้าได้หลายสิบองค์เขาก็ไม่คิด200หรอกครับเขาคิดเหมาไป200บาทนี่กรณีคนมาตรวจองค์2องค์50องค์20องค์30องค์ก็ว่ากันอีกทีมาจากสมุทรสาครครับองค์เดียวองค์เดียวเออก็ต้อง200บาท200บาทแล้วเราก็ดูให้งั้นแล้วก็ดูทางกายภาพด้วยกล้องกำลังขยายขนาดสูงให้ใช่ใช่ใช่ทุกส่วนใหญ่จะเป็นธรรมทานแต่ส่วนใหญ่จะเป็นธรรมทานแต่ก็ต้องมีค่าใช้จ่ายค่าน้ำค่าไฟและค่าที่เราไปลงทุนมันเนี่ยแบบไปเอาความรู้มาบ้างเดี๋ยวเราจะเข้าเครื่องดูเลยว่าอธิบายก่อนอาจารย์สาวอธิบายก่อนว่าเราไปตรวจแล้วเจออะไรบ้างเนี่ยองเนี้ยมาจากข้าราชการระดับสูงกรมการปกครองเนี่ยเนาะที่ดูตรงเนี้ยเซ็นมันตรวจตรงหน้าเนี่ยเนี่ยตรงหน้าเนี่ยตรงหน้าเนี่ยตรงหน้าเนี่ยตรงนี้แต่เราเจออะไรบ้างครับความหนาแน่นครับเป็นไงความหนาแน่นของว่านคือเขาใช้บ้านว่านสดว่านสดว่านสดเขาระบุเลยเขาว่านสดคือว่านสดหมายว่าคือที่มันเกาะมาเป็นคาบอะไรที่มันเป็นที่เป็นไข่เนี่ยครับมันเป็นว่านสดครับเนี่ยผสมปูนเปลือกหอยครับองค์นี้ครับทำไมต้องผสมปูนเปลือกหอยเดี๋ยวตารางธาตุเขาจะยังผสมเปลือกหอยกับว่านกับผงพุทธคุณกับคนละตัวกันครับในยุคนั้นก็ทำหนึ่งว่านกับผงพุทธคุณกับว่านกับผสมปูนเปลือกหอยครับการอัดแน่นต่างๆการมวลสารต่างๆใช่มั้ยถ้า70ปีนี่เป็นว่านผสมปูนเปลือกหอยไอ้ที่ขึ้นมาลอยๆที่เป็นขาวๆเนี่ยคือคราบไข่ของว่านน้ำว่านน้ำว่านเพราะมันจะลอยขึ้นมาก็จะมีซิลิคอนระดับหนึ่งสูงเลยระดับซิลิคอนสูงเลยครับพวกนี้คือผมต้องบอกว่าการที่ดูพระหลวงปู่ทวดพระช่างให้น่ะมันต้องดูถึง DNA อ่ะครับ DNA ของมวลสารธาตุต่างๆว่าสร้างมาจากอะไรครับไม่ใช่พูดลอยๆนะว่ามีนู่นมีนี่มันมีจริงไหมอันนี้คือเอาตารางธาตุที่มีจริงในองค์พระครับในนี้ก็หนึ่งความอัดแน่นว่านจริงไหมว่านมันเกิดจากอะไรครับมีว่านจริงแบบมีโพแทสเซียมไหมครับถ้ามีโพแทสเซียมจะบอกว่าว่านไม่ได้นะไปอ้างว่านไม่ได้แน่ผิดนะติดถ้าอันไหนปวดเจอโพแทสเซียมคือมาจากพวกว่านพวกพืชอ่ะถ้าไม่เจอโพแทสเซียมก็จบไงจบเยื่อพืชเยื่อพืชถ้าทางวิทยาศาสตร์เขาเรียกว่าเยื่อพืชครับก็จะบอกว่านะครับขึ้นมาเนี้ยเขาบอกนักวิทยาศาสตร์วันนี้เยื่อพืชนะพูดทางวิชาการทางวิทยาศาสตร์แต่เราก็ว่านนั่นแหละครับข่าวถ้าไปตรวจแล้วไม่ใช่ว่านแล้วคุณจะบอกตอบตรวจได้ยังไงอ่ะว่าเป็นเนื้อว่านหรือเปล่าใช่ก็ว่านจริงหรือเปล่าที่คุณพูดทุกวันนี้เขาไปตรวจว่ามีโพแทสเซียมไหมโพแทสเซียมมียังไงคำว่าโพแทสเซียมเนี่ยจุดใดจุดหนึ่งไม่ใช่อย่างนั้นนะอันนี้ทั้งองค์นะครับอันนี้ทั้งองค์ไม่ใช่อ่ะไปตรวจทั้งองค์มีอยู่นิดเดียวก็ไม่ใช่นะไม่ใช่ว่านเนี่ยมันก็อยู่ทั้งทั่วองค์ไปตรวจเจอเนี่ยไม่ใช่ว่าสแกนแล้วก็ไปบอกว่ามีว่านนะไม่ใช่นะเนี่ยไอ้ที่ผมจุดตรงเนี้ยที่ไปเข้าเต็มเนี่ยไอ้ตรงหน้าของท่านเนี่ยอันนี้มีโพแทสเซียม2ตัวออกซิเจน2ตัว K2O เห็นมั้ยล่ะ K ตัวเดียวยังไม่ได้นะทำไมอ่ะก็มันอะไรล่ะโพแทสเซียมอะไรอ่ะมันต้องบอกเป็นธรรมชาติหรือเปล่าครับคำว่าออกซิเจนถามว่าเครื่องไม่มีออกซิเจนไม่มีคาร์บอนไดออกไซด์แล้วคุณจะตรวจพระอย่างนี้ได้ยังไงก็ได้คือก็มีระดับมีความจำกัดเครื่องก็มีความจำกัดด้วยเพราะหนึ่งไม่มีออกซิเจนไม่มีคาร์บอนไดออกไซด์เพราะพวกนี้มันจะตรวจคาร์บอนไดออกไซด์หนึ่งการอัดแน่นของพระเครื่องที่ไม่ได้ระดับอิเล็กตรอนอะพ
พวกนี้ยังใช้อิเล็กตรอนใช้ไฟ 20,000 โวลต์ครับไม่ได้ใช้ว่าไฟแค่พันกว่าโวลต์นะ 20,000 กว่าโวลต์ก็อิเล็กตรอนก็คือเขาใช้แบบศูนย์อากาศแวคคัมแวคคัม2ตัวเนี่ยดูดตัวเป็นศูนย์อากาศ 100% เหลืออยู่แค่30เป็นผ้าแทบลอยนะองค์ผ้าแทบลอยองค์ผ้าแทบลอยนะแค่ 30% น่ะ101ครับเหลือไว้แค่30ใช่มั้ยเนี่ยแวคคัมนี่ PA 30เนี่ยเขาบอกหมดสเปคของการทำงานของเขาไม่ได้เอาพูดปากเปล่านะตารางธาตุอยู่ในนี้อันนี้ผมแปลเป็นภาษาไทยแล้วนะแต่ยื่นให้ทางนักวิทยาศาสตร์ดูแล้วเขายังไม่ตอบตกลงให้ออกคลิปได้เพราะเขารักษาทางบริษัทเขาจะเสียหายถ้าเราผิดพลาดหรือนักวิทยาศาสตร์ผิดพลาดเนี่ยไม่ได้คือเขาต้องเอานี้ 100% ใช่ไหมไม่ใช่อยู่ๆผมจะพูดไปเลยนะทำอะไรก็แล้วแต่ผมก็ต้องถามนักวิทยาศาสตร์ว่านี่ผมพูดได้ไหมก็ในกรณีเนี่ยที่มาติดเนี่ยถามเขาตัวเขาบอกติดได้ครับบุคคลสาธารณะเขาจบยิงครับไม่ใช่ว่าอาจารย์รานีมาตั้งอาจารย์เสานะครับ คือพวกนี้เขาหนึ่งเขาจบยิงที่มาทำตรงนี้เขามีใบของเขาด้วยใบการันตีของเขาด้วยใบเซอร์ของเขาไหมว่าท่านจบตรงนี้นะอาจารย์เสาอาจารย์รานีถ้าใครจะใช้เครื่องเทคโนโลยีเสร็จตรวจสอบต้องมีความรู้เรื่องเสร็จมีครับแน่นอนนะครับถ้าใครจะเอาภาพมาตรวจสอบกับอาจารย์เสาอาจารย์รานีนะครับคุณต้องไปเข้าห้องเรียนเหมือนกันนะครับว่าก่อนเข้าโอ้โหเขาจะสอนก่อนนักวิทยาศาสตร์บอกมีกลุ่มหนึ่งมาเขาบอกว่ายิ่งกว่าศูนย์ครับบอกอาจารย์นี่เล่าสิอ่ะเล่าฟังหน่อยแล้วเข้ามามาตรวจอ่ะมันไม่มีความรู้พื้นฐานเลยครับแล้วเขาอธิบายถ้าหลักวิทยาศาสตร์อธิบายคุยกันใน5นาทีครับแต่ถ้าเป็นเรื่องพระวันนึงคือเขาไม่ต้องทำอะไรแล้วไงคือถ้าคนถ้าเป็นบริษัทโรงงานต่างๆเนี่ยเขามีนักวิทยาศาสตร์ครับโดยตรงแต่ถ้าเซียนพระไปตรวจเขาบอกยิ่งกว่าศูนย์ยิ่งกว่าศูนย์ไม่มีความรู้เรื่องนี้เลยไม่มีเลยแต่บางคนทุกคนที่เข้าไปไม่มีคนรู้เรื่องนี้เลยแต่ถ้าเขาซื้อขายพระวัดระฆังอะไรเขามีนักวิทยาศาสตร์ผมเข้าไปคงเป็นหลายสิบล้านน่ะเขามีนักวิทยาศาสตร์เข้าไปถ้าซื้อพระหลักที่มันโพสกันนั้นไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับโอ้ยขายไม่จริงเอ้ยไงไม่รู้ครับคือมันไม่ใช่ไม่ได้มาตรฐานถ้ามาตรฐานแบบเนี้ยมันอธิบายว่าอันไหนปูนเปื้อนถอยอยู่รวมกันได้เท่าไหร่มันแน่นไหมอันไหนไทยทานเนี่ยอันไหนอะไรเนี่ยมันจะมีบอกแม้แต่ซุ้มกอที่อยู่ในวัดระฆังยังรู้อ่ะเขายังตรวจว่ามีซุ้มกอหรือเปล่าใช่ไม่ใช่เป็นกำแพงวัดเขาก็รู้แต่ที่คนพูดว่ากำแพงวัดมาทุบน่ะอย่ามาพูดเลยครับอันนั้นไม่รู้ระบบเซมจริงคนที่พูดเนี่ยไม่รู้เอาของเก่ามาตามมาดูเหมือนกันเหรอผมอยากจะรู้ว่าเอาให้เอาอะไรมาคิดอ่ะคนที่อะไรนะเอาพูดอะไรคนที่มีความรู้เขาจะไม่พูดอย่างนี้เอาวัวสาวเก่ามาตามก็เป็นพระเก่าเออคือแค่พูดมันก็ใหม่แล้วไม่มีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์อะไรเงี้ยไม่ได้คุณจังวิทย์คนไตเทพถามว่าเอามาทำใหม่น้ำนี่น้ำลมไฟปีนี้ครับแล้ววัตถุธาตุที่เป็นฐานธาตุของทำใหม่หน่อยอย่างปูนแปลกหอยที่คุณใส่เนี่ยครับแล้วมันเป็นปีนี้ลำจะย้อนแล้ว50ปีได้ไงไอวัตถุธาตุที่คุณตำน่ะถ้าไปตรวจตรงนั้นมันใช่แต่ว่าสารธาตุที่คุณมาใส่น้ำปูนมันเป็นวันนี้ไงเป็นของปีนี้ไงเอาแล้วเดี๋ยวว่าจะรู้ได้ไงที่อาจารย์สาวอธิบายมาคือองค์นึงตรวจประมาณแสนกว่าบาทนะเขาซื้อขายกันหลักที่13ล้านเขาสงสัยเม็ดนี้เขาก็จี้เลยเม็ดนั้นเลยครับถ้าเป็นกลาสไม่ใช่ซิลิคอนก็เลิกพิเกเลิกเป็นพลาสติกอะไรเงี้ยทุกอย่างครับเนี่ยอย่างเงี้ยเขาตรวจแสนบาทนะไอ้ที่เขาซื้อขายจริงอ่ะเขาไม่ประชาสัมพันธ์ไม่โฆษณาแต่ที่โฆษณาไม่รู้ซื้อขายอันนี้ผมก็ไม่รู้นะทำไมแต่เพราะเขารอมาตรฐานนี้ถ้ามาที่เครื่องตัวนี้ต้อง 30% วันละครั้งครับเขาอย่างงานในนี้ในพระพวดปี2497เนี่ยเนื้อว่านเนี่ยอาจารย์ตรวจแล้วเจออะไรป่ะครับตรวจที่เจอก็คือในตารางธาตุเนี่ยขอใส่แว่นเนาะมันเดี๋ยวแต่ผิดพลาดในตารางธาตุเดี๋ยวเขาดูอยู่นักวิทยาศาสตร์ก็ดูอยู่บริษัทก็ดูนะครับเนี่ยมันจะมีแต่ที่ไปตรวจเจอก็1มีโซเดียม 0.98% ครับแมกนีเซียม 1.06% อลู 1.06% แล้วก็ซิลิคอนเนี่ยซิลิคอน 8.86% 8.69% แล้วก็ฟอสฟอรัสไม่ได้มีง่ายๆครับ
ยุคสมเด็จโตยุคต้นๆถึงจะเจอฟอสฟอรัสพอแล้วฟอสฟอรัสขึ้นใช่เนี่ยที่เห็นในโซเชียลไปจับเอามาเลยคุณไตเทพไม่น่าจะมีหรอกไม่มีหายากหายากฟอสฟอรัสมีง่ายๆครับไอ้มีฟอสฟอรัสแล้วก็มีซัลเฟอร์พวกทูบเทียนต่างๆเนี่ย 1.13% เนี่ยเห็นไหมครับโพแทสเซียมมีแล้วครับสร้างมาจากพืชมาจากกว้านเห็นไหมถ้าไม่มีตัวเนี้ยจะบอกกว้านไม่ได้นะผิดกฎหมายนะถ้าไม่มีโพแทสเซียมอ้าวมันไม่มาจากพืชแล้วมันมาจากไหนบอกว่านๆน่ะคือประวัติศาสตร์ไม่ได้ประวัติศาสตร์ไม่ได้ไงไม่สอดคล้องกับวิทยาศาสตร์ก็คงอิงประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์ไม่มีหรอกครับอ่ะถ้าคุณไปพูดนะถ้าไปตรวจเต็มแล้วคุณไม่มีโพแทสเซียมเนี่ยไม่จากว่านเนี่ยคุณน็อกนะอย่าว่าแต่คืนเงินนะติดคุกนะแล้วเนี่ยองค์ต้นแบบเนี่ยเป็นองค์แรกของโลกที่ตรวจใช่เนี่ยองค์แรกของโลกที่องค์แรกของโลกถ้าไปตรวจแล้วถ้าไม่มีฟอสฟอรัสระวังไงกะมันไม่ได้ไม่ฟอสฟอรัสเนี่ยอย่างว่านเนี่ยโพแทสเซียมต้องมีเลยนะจะถูกหรือผิดก็ขอให้มีโพแทสเซียมที่มาจากว่านนะมาจากพืชนะอันนี้ที่บอกทำไมเป็นปูนเปลือกหอยไงแคลเซียม CaO 24.28 ครับนี้ว่านผสมปูนเปลือกหอยเห็นไหมมันบอกด้วยงานมัน 20% ไงพัก70ปี24กว่าเปอร์เซ็นต์นี่ปูนเปลือกหอยต่อมาก็คือแมงกานีสแมงกานีสก็เป็นแร่ธาตุที่มันอยู่ในดินที่อยู่ในดินแล้วก็มีแร่เหล็กอยู่ในดิน 0.42 นิดเดียวครับก็ผมก็บอกว่านี้สร้างจากปูนเปลือกหอยผมว่านผสมปูนเปลือกหอยไฮไลท์อันนี้ยังด้านหน้าก่อนนะอันนี้ดูด้านหลังด้านหลังที่ว่าไอ้แร่ไอ้ตากยายักษ์ตากยายักษ์ที่คุณพูดกันน่ะเนี่ยไปที่2ก้อนเนี่ย2เม็ดนี่นะมีกากยายักษ์กับกิมเจียวเหรอครับเพชรหน้าทั่งบางคนก็พูดไปในภาษาไทยว่าเพชรเดียวบอกกิมเจียวจริงๆแล้วเพชรหน้าทั่งไอ้คือเป็นตัวนี้ครับมันเป็นตัวแร่ไฮไลท์ครับแพร่ไฮไลท์เนี่ยคือแพร่ไฮไลท์เนี่ยมันแพร่ไฮไลท์ตรงเนี้ยสารธาตุตรงเนี้ยที่ว่าเป็นกิมเจียวอะไรต่างๆเนี่ยแร่ธาตุตรงนี้วิทยาศาสตร์บอกถ้าเจอแร่ตัวนี้ไม่ไกลไม่ลึกเท่าไหร่ก็จะเจอแร่ทองคำครับเพราะมันเป็นสีทองเดี๋ยวผมจะให้ดูขึ้นสีทองนี่นะอันนี้ผมไปยิงมาตรงนี้นะ2จุดคู่กันเนี่ยยิงจุดสีทองเลยนี่คู่กันเนี่ยคนเนี่ยอันเนี้ยเนี่ยนี่เลยเนี่ยยิงคู่กันเลยเนี่ยครับอันนี้แร่ไฮไลท์อันนี้ตากยายักษ์ตากยายักษ์แล้วเดี๋ยวภาษาอังกฤษเดี๋ยวนะตากยายักษ์เห็นไหมล่ะตากยายักษ์เนี่ยคือแร่ไฮไลท์เนี่ยมันคือมันถ้าเป็นของแท้นะมันจะขึ้นเลยซัลเฟอร์เนี่ย 11.63% ครับเหล็ก 5.5% อันนี้แร่ไฮไลท์นะถ้าเป็นตากยายักษ์อ่ะเราต้องเรียกตากยายักษ์เป็นแร่นะไม่ใช่ดินนะแล้วเดี๋ยวภาษาอังกฤษตากยายักษ์แร่ตากยายักษ์ไม่ใช่ดินตากยายักษ์นะไม่ใช่เราใช้ศัพท์ไม่ถูกที่ชาวบ้านในท้องถิ่นเนี่ยเขาเรียกกันแล้วเดี๋ยวในภาษาอังกฤษเดี๋ยวจะภาษาอังกฤษเนี่ยมันจะขึ้นว่าแร่กากยายักษ์เนี่ยมันจะถ้าตรวจในเต็มเนี่ยมันจะขึ้นเลยซิลิคอน 40.13% ซิลิคอนในแร่ดินกากยายักษ์นะครับกากยายักษ์เนี่ยครับถ้าไปตรวจแล้วไม่ขึ้นอย่างเงี้ยมันของเก๊นะครับมันไม่ขึ้นอ่ะมันกราฟไม่ขึ้นอ่ะมันก็ไม่ใช่ของจริงมันใช่อัญมณีเท่ากับอัญมณี 40% สูงนะสูงสูงได้ถ่ายว่าสูงมากเลยเนี่ยแล้วก็มีแร่กากยักษ์มีซิลิคอนทุกอย่างอ่ะช่วงนี้อ่ะอยู่ที่นี่อ่ะคืออาจารย์จะบอกว่าเนี่ยมันมีแร่เหล็กเหมือนกันครับไอ้ตรงเนี้ยเป็น2ก้อนเนี่ยเห็นไหมล่ะอากาศยายักษ์ก็มีซิลิคอนเป็นของแท้อันนี้กินไอ้เนี่ยแร่ไฮไลท์เนี่ยมันก็มี2ตัวครับคือซัลเฟอร์ 11.63% เขาบอกนักวิทยาศาสตร์บอกถ้าตัวนี้ถ้าเป็นทองคนโง่ต้องเข้าไปวิทยาศาสตร์แล้วทองคนโง่เหล็กจะสูงกว่าซัลเฟอร์แต่ไฮไลท์เนี่ยที่เป็นไงมันซัลเฟอร์ต้องมากกว่าเหล็กมันสวนกันอยู่เขาจะรู้ครับเขาจะรู้นักวิชาเขาจะรู้เลยถ้าทองคนโง่เนี่ยซัลเฟอร์จะน้อยกว่าเหล็กครับเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมก็ถึงต้องบอกว่าทุกอย่างอ่ะถ้าเราไปไม่ต้องไปเถียงกันเลยว่าถ้าเราไปยิงตรงเนี้ยแร่กากยายักษ์ยิงเทียร์ทุกคนว่าทองหน้าทั่งอะไรต่างๆเนี่ยแค่ทองหน้าทั่งเนี่ยถ้าไปตรวจแล้วถ้ามันไม่ขึ้นอย่างนี้มันก็ไม่ใช่ของแท้เป็นของเก๊เลยบางทีก็เอาเหล็กที่ลงกึ่งมาใส่อะไรเงี้ยนะได้ขายได้กากยายักษ์เนี่ยเขาก็เอานั่นมาใส่
ไอ้ทานไฟฉายทานไฟฉายทานไฟฉายใหญ่ๆเอาตรงกลางมาทุบไงแกนไงแกนอ่ะใช่อันนั้นมันใหญ่นะใช่มันจะมีอันแข็งๆขนาดนี้มาทับมาทุบใส่ก็ทําไม่เหมือนกากายักษ์ขนาดกายักษ์แต่ไปตรวจแล้วมันไม่ได้ไงไม่ได้เขาทําปลอมว่าเป็นดินกากายักษ์นะทั้งหมดใช้ไส้ของทานไฟฉายถูกต้องแล้วพวกเหล็กพวกอะไรต่างๆเนี่ยถ้าไม่ใช่อย่างเงี้ยมันคือของนี่มันของแท้และของล้ำค่านะแร่ไพไรต์เนี่ยมันต้องก่อนจะถึงแร่ตรงนี้ก็จะถึงทองคำนะต้องถึงแร่ตัวนี้ก่อนแล้วไปเขาบอกข้าราชทองคำเขาถึงเอามาใส่เพราะว่าถ้ามีแร่นี้กินไม่หมดไม่อดไม่อยากไงก็เป็นต่อไปเป็นทองคำไงเขาถึงเอามาใส่เขามีความหมายแร่ไพไรต์เนี่ยคือคนถ้าเขาใส่มาอันนี้ก็จะกินไม่หมดกินไม่หมดไม่อดไม่อยากเลยก็แร่ไพไรต์เข้ามาใส่ก็มีความหมายอันนี้เห็นไหมแม้แต่แร่กากายักษ์ดูการสะท้อนของเขาดิเนี่ยมันแตกเห็นไหมมันแตกขึ้นมาแตกตรงนี้มันอยู่ด้วยกันเนี่ยขนาด70ปีเนี่ยนี่70ปีขยายขนาดนี้ความอัดแน่นของว่านอ่ะอาจารย์เสาอีกตัวนี้เขาบอกความหนาแน่นได้ใช่นี่ความหนาแน่นก็ความหนาแน่นก็อยู่นี่ไอ้ตัวเนี้ยครับเนี่ยนี่ความหนาแน่นอยู่นี่นี่ความหนาแน่นอยู่นี่อ่ะนี่เห็นไหมแน่นตึ๊กเลยขนาดตรงหน้าเขายังแน่นเลยถ้าเป็นทำมาใหม่ตรงนี้มันจะรูโบ๋เลยจะรูโบ๋เลยอันนี้คือว่านขนาดว่าน70ปีทำไมมันถึงขนาดเนี้ยคือความอัดแน่นการเข้าอยู่รวมกันคือหนึ่งมีปูนตัวข่อยปูนตัวข่อยเนี่ยมันก็สามารถทำโมเลกุลได้ง่ายถ้าเป็นของเก๊ล่ะก็อยู่ไงก็อยู่งั้นน่ะถ้าเป็นดินภูเขาก็อยู่ไงอยู่งั้นไม่มีการมีโมเลกุลไม่มีการที่จะเดินในตัวเองได้คือทุกอย่างในเนี้ยมันเป็นวัตถุที่เป็นธรรมชาติทั้งหมดนักวิทยาศาสตร์บอกไม่มีอะไรที่เป็นอิมเคมีธรรมชาติทั้งหมดแล้วนี่คือเป็นอินทรีย์วัตถุทั้งหมดเลยเนี่ยอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับหยดยาทาน้ำมันนะ คือไปเข้าเครื่องนะไม่ได้ขูดนะมีเคียนบางกลุ่มบอกไปขูดผ้าเสียนอันนี้ไม่ใช่คือเทคโนโลยีเซมเนี่ยพวกเซมไม่มีความรู้ไม่มีความรู้ก็บอกไปอันนี้ไม่ต้องไปบทฟังคลิปนี้เราฟังให้ดีเลยนะว่าระบบเซมเนี่ยไม่มีการสะกิดหยดน้ำยาทาคามินอะไรทุกคุณพูดน่ะไม่มีระบบเซมไม่ต้องเลยภาพคุณไม่เสียหายครับข้อนี้คือเครื่องระดับโลกกรมศิลปากรก็ใช้ตัวนี้ไปหาทั้งอย่างกรมทรัพย์ตรงนี้ก็ใช้ตัวนี้ครับมหาลัยก็ใช้ตัวนี้ก็อันเนี้ยเป็นองค์แรกของโลกนะก็อยากจะฝากไปถึงหมายวิไลสงขลาเนาะก็ตัวอย่างของการศึกษานี่สามารถนะครับไปเอาที่เต็มได้เลยนะครับยินดีเพื่อการศึกษาท่านบริษัทขอให้ให้เฉพาะการศึกษาไม่ต้องอยู่ที่เราอนุญาตเราอนุญาตไงคือทุกอย่างอ่ะผมถึงบอกว่าการที่จะมาพูดว่าเครื่องเต็มนู่นนี่นั่นมันไม่ใช่นะคุณต้องศึกษาให้ดีก่อนนะไอ้เรื่องขูดพระทำลายพระไม่ใช่เต็มครับเต็มเนี่ยเอาไปเนี่ยมายังไงออกมาสวยงามแล้วดูตารางธาตุได้หมดถามว่าเข้าไปตรวจต่างประเทศเขาก็ใช้ตัวนี้อันที่เราจะทำกันทุกวันนี้แม้แต่ว่าประเทศฝรั่งเศสพิพิธภัณฑ์ลุกเขาก็ใช้เซมก็ใช้ตัวนี้เดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงพ่อค้าที่บอกว่าวิทยาศาสตร์เชื่อไม่ได้อะเวลาคุณไปหาหมอคุณก็ต้องเจาะเลือดเขาก็ไปเข้าเครื่องแบบนี้เต็มนะครับทำมาหากินที่ไลฟ์สดอยู่ทุกวันเนี่ยที่ขายเนี่ยก็ไม่เวทนี่วิทยาศาสตร์ไหมก็ใช้วิทยาศาสตร์แต่นะต้องจีบเอสคุณกับวิทยาศาสตร์คุณไม่จับแล้วคำๆมาบอกไปล่ะผมว่าจริงนะบางทีคลิปครับอะไรเวลาจะนั่นก็ครูบาอาจารย์เขาดูอยู่เนาะพยายามระมัดระวังไม่ใช่กูครูบาอาจารย์ข้าราชการระดับสูงเนี่ยเขาก็ดูอยู่อ่ะเขาก็การรู้เขาแยกแยะออกความรู้เขาไม่ธรรมดานะครับกว่าเขาจะเป็นถึงขนาดนี้ใช่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 ตอนนี้ถึงต้องบอกว่านี่หลวงปู่ทวดเนี่ยคือเนี่ยมันต้นฉบับเลยเนี่ยองค์แรกของโลกคือตอบชัดเจนหนึ่งดูซิลิคอนเนี่ย8กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับและปูนปลอกหอย24กว่าเปอร์เซ็นต์ครับถามว่าถ้าตรวจอย่างเนี้ยประดูดูกายภาพที่นี่นะถ้าอย่างเนี้ยเข้าเสียมผ่านครับตารางธาตุก็มาใกล้เคียงนี้เลยอาจารย์เสาเนี่ยไม่ใช่เซียนหลวงปู่ทวดแต่ผ่านผลวิเคราะห์แล้วมาตรวจสอบได้ได้สายตรงผมก็อยากเจอกันสายตรงมาเจอเซมอ่ะผมว่าไปไม่รอดทุกคนล่ะสายตรงคือเราก็สะสมนะเราตั้งแต่จำฟ้าพอเริ่มเป็นพระเราก็หลวงปู่ทวดแขวนเราก็มีบ้างนี่เราก็มีสมาชิกที่เป็นคนที่เก็บจริงๆเลยก็มีมาตรวจมีประภาคใต้ทั้งนั้นเลยครับนครศรีธรรมราชเนี่ยเขาก็มาเขาบอกอาจารย์ทำคลิปแบบนี้ให้หน่อยนะอันเนี้ยบังเอิญ
เงิน FC นะครับไอ้ลอยน้ำต่อไปเนี่ยทั้งพระทั้งตังของ FC ของ FC คือเขาอยากรู้ที่อื่นเขามันไม่ชัดเจนไงคุณตาเทพครับคนที่อื่นไม่ตรงมีนู่นมีจริงหรือเปล่าตาของคุณที่คุณพูดอ่ะมีเท่านั้นเท่านี้ไม่ใช่นะครับหลักความจริงตัวเลขที่จะบอกแบบทุกอย่างในโลกแบบนี้ก็ใช้ตัวเลขคุยกันครับไม่มีหรอกที่มาพูดปากเปล่านะครับเรานัดกัน 7:00 นก็ต้อง 7:00 นทุกคนก็รู้นี่คือมาตรฐานระดับโลกตัวเลขอ่ะครับผมจะบอกว่าเนี่ยมีตารางค่าเท่านี้เห็นมั้ยดิลิกอน 8.69% ปูนเปิดคอย 24.28% ไม่ใช่เล่นเลยเนี่ยที่70ปีที่พ่อค้ายังโรงงานยังทำไม่ได้ก็คือพวกฟอสฟอรัสดิลิกอนพวกนี้ทำไม่ได้ทำไม่ได้เวลามันต้องใช้เวลาใช้เวลาถ้าผมรู้ระหว่างผมนี่ผมเรียกผมตรวจเสร็จมาแล้วจะมาปลอมพระอันนี้ให้มีโครงสร้างแบบนี้ไม่ได้ถ้าบางตัวต้องใช้เวลาถึงเกิดใช่แล้วไม่มีด้วยอยู่แถวนี้อย่างนี้มันมีแล้วประเทศไทยอ่ะฟอสฟอรัสจะไปหาที่ไหนอ่ะฟอสฟอรัสออกที่ไหนอ่ะครับตั้งแต่ลูกศิษย์หลวงปู่ทวดหลวงปู่ทิมนะท่านมาภาคกลางก็มาได้มวลสารอะไรจากพระเถระผู้ใหญ่เนี่ยครับยุคหลวงปู่มั่นนู่นน่ะครับไม่ได้ครับไม่ได้อย่างโลหะนี่ผมให้ทำมาเลยที่ทำแน่ๆน่ะถ้าพ่อค้า10พ่อค้าหรือ100พ่อค้าทำอ่ะครับแล้วผมไปเข้าเตรียมผมจะบอกว่าของคุณมันใหม่แบบไหน ผมจะบอกเลยว่าของคุณใหม่แบบไหนให้10ฟอสให้10 NC แบบไหนผมทำได้หมดคือเครื่องเนี่ยมันบอกได้หมดว่าคุณทำคุณแกะแบบไหนยังไงอัตลักษณ์ของคุณในยุคนั้นกับยุคนี้โลหะน่ะมันเป็นชี้ชัดคุณไตรเทพครับถามว่าประเทศไทยเนี่ยโลหะบางตัวผมไม่บอกกับอาจารย์ธนียังไม่บอกบอกไม่ได้บอกน็อกเลยตัวนี้ประเทศไทยทำไม่ได้มีอยู่ในประเทศต่างประเทศอย่างเดียวและยุคนั้นเท่านั้นยุคนั้นด้วยบอกได้เลยแรกที่คุณพูดทุกวันเนี่ยทำได้ทำไหมผมอ่ะผมอย่าไปเข้าเสริมแล้วผมบอกของคุณเนี่ยทำในไทยโลหะเหล็กตัวนี้อยู่ที่ไหนผมจะบอกได้เลยคือเต็มมันเอาได้ทุกอย่างครบเต็มมันทำเอาคนติดคุกนะคุณไตรเทพนะกองพิสูจน์หลักฐานก็ใช้เต็มเลือดใครก็ยังรู้เลยสีวิทยาศาสตร์ที่สารใช้ท่าก็ใช้เต็มอธิบายให้ฟังว่าใครจะคอมเมนต์หรือไปสร้างความเสียหายแก่บริษัทเขาเขาเอาจริงเขาฟ้องไปค่าเสียเป็นเงินนะครับถ้ากับผมอาจารย์เต๋าอาจจะกระเช้าได้พอได้นะเราเป็นอยู่ในเป็นคนพุทธด้วยกันเนาะเมตตาธรรมแต่บริษัทนี่ต้องเงินอย่างเดียวนะบริษัทออกฟอร์ดนะบริษัทก็เสียหายนะบริษัทก็เสียหายไม่ได้ไม่ได้คือบางครั้งเราต้องมีความรู้ด้วยคุณไตรเทพบางครั้งอ่ะวิทยาศาสตร์อ่ะไม่งั้นเราก็อยู่ได้ทุกวิทยาศาสตร์ทุกวันนี้คุณไตรเทพอาจารย์เสาครับทำไมเราต้องตรวจทั้งระบบหรือมัน12,570บาท12,570 บาทใช่คือเงี้ยเดี๋ยวอธิบายไปเราก็จะไปตรวจวันเสาร์วันนี้เขาจะเปิดเครดิตให้ช่วงไหนช่วงไหนเป็นเวลา1ชั่วโมงเท่านั้นถ้าวันธรรมดาก็อีก6เดือนคุณจะเอาไหนอ่ะถ้าใครจะไปตรวจเซมจองวันนี้วันเสาร์วันเสาร์ถ้าโทรศัพท์วันนี้ปุ๊บเขาบอกเดี๋ยวอาทิตย์หน้าได้8โมงถึง9โมงนะแค่นี้นะเขาวิเคราะห์ให้เราแค่นั้นแค่ชั่วโมงเดียวเขาเจียดมาให้เราไงถ้าเอาไปในกลุ่มอาจารย์เสาไปนะถ้าเอาวันพุธอีก6เดือนคืองานเขารันเต็มหมดเอาเนี่ยคุณเทพช่องหลักช่องหลักทุกช่องจะให้เขาออกรายการเขาบอกเขาดังแล้วนักวิทยาศาสตร์เขาบอกเขาอยู่เบื้องหลังเขาไม่ออกสื่อที่ไหนทั่วโลกนักวิทยาศาสตร์เขาไม่ออกสื่อเห็นไหมล่ะเขาก็ไม่ออกเขาบอกเขาดังแล้วทุกช่องไปถามเลยทุกช่องเนี่ยไปติดต่อเขาติดต่อใช่เขาบอกเขาไม่เอาเขาบอกเขาดังอยู่แล้วเขาหนึ่งนักวิทยาศาสตร์น่ะบริษัทเขามีข้อจำกำหนดนะว่าคุณเป็นนักวิทยาศาสตร์น่ะคุณไม่ใช่จะมาออกเปิดหน้ามีนู่นนี่นี่เขาไม่นี่ไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์นะคือครูเป็นครูบาอาจารย์นักวิทยาการคุยได้ถ้านักวิทยาศาสตร์เขาไม่ทำครับนี่ความจริงอาจารย์เขาจะได้อีกองหนึ่งอ่ะเชิญเลยครับอีกองหนึ่งก็เป็นพระหลวงปู่ทวดลอยน้ำเดี๋ยวจะลอยน้ำแค่เดี๋ยวจะลอยน้ำเดี๋ยวเราทำไปคลิปเลยอีกองหนึ่งพิมพ์อะไรอันนี้พิมพ์ชลูดครับพิมพ์ชลูดก็เหมือนกันครับเนี่ยก็เหมือนกันอันนี้ไปเข้าเซมก็ผ่านตารางธาตุกรอบตัวเดียวกันครับ
ตอนนี้รอเข้าเต็มรอเข้าเต็มมาเปรียบเทียบว่าเราเอาเข้าได้เนี่ยของ FG นะอันนี้ของอยู่ปทุมธานีนะดูเนี่ยดูแลกินเดียวเองเห็นไหมเหมือนกันต้องขึ้นจากสีทองอย่างนี้ครับเนี่ยอย่างนี้แท้เลยแน่นไหมคุณไปเรียกไปโฟกัสหน่อยโฟกัสหน่อยใช่ใช่โฟกัสนะครับเนี่ยแรกกิมเตียวเพชรหน้าทั้งเพชรหน้าทั้งถ้าเป็นภาษาอังกฤษไฮไลท์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 ก็ได้ไฮไลท์ก็แล้วแต่ไฮไลท์ก็มีถ้าทองถ้าทองคนโง่ก็จะตารางธาตุจะขึ้นคนละตัวคนละตัวคนละตัวไอ้นี่ถ้าลึกไปหน่อยจะเป็นทองคำแล้วนะนักวิทยาศาสตร์บอกถ้าเจอแร่ตรงนี้อีกลึกไม่เท่าไหร่ก็เจอทองคำเขาถึงเอาตรงนี้มาใช้พระไงว่าถ้ามีตัวนี้ล่ะมีกินมีใช้ทองคำมีกินมีใช้ไหมล่ะร่ำรวยไหมล่ะดูภาคใต้ของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่กับปทุมธานีชาวบ้านดูนี่ชาวบ้านเนี่ยชาวบ้านอันนี้เห็นไหมชาวบ้านอันนี้เอาที่พี่เข้าเตรียมอันเดียวเหมือนเห็นไม่เหมือนกันไหมเอ๊ะคุณพุทธเทพเห็นไหมครับตัวเดียวกันเลยชาวบ้านครับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทางพอดีภาคใต้นั่นแหละเห็นไหมคือตัวเดียวกันเนี่ยไอ้กิมเทียวของคุณพูดเนี่ยถ้าเล่ากับนักวิทยาศาสตร์ก็แบบไฮไลท์นะเพชรหน้าทั้งเพชรหน้าทั้งจ้าบอกได้เลยอันนี้เป็นของแท้แท้แน่นอนทั้งซิลิคอนแร่ไพดำมันเป็นแร่เพราะมันขึ้นซิลิคอนไม่ใช่ดินอาจจะปาดชาวบ้านอะไรต่างก็แล้วแต่ละให้เข้าใจว่าเขาเรียกแบบนั้นคือแร่กากยายักษ์แร่กากยายักษ์ที่ถูกที่ถูกต้องต้องเรียกแร่ใช่ทุกเรียกแร่เราเรียกดินกากยายักษ์เพราะว่ามันปนอยู่ในดินครับมันอยู่ในดินใช่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 แต่วิทยาศาสตร์อ่ะเขาเรียกว่าซิลิคอนเพราะมันเป็นอัญมณีมันเป็นอัญมณีไอซิลิก้าก็ได้ซิลิคอนได้ซิลิคอนได้ซิลิคอนได้นักวิทยาศาสตร์ของเรียกได้หมดอ่ะคือเพราะมันเป็นอัญมณีครับไอ้คุณเตเทพทางมอสงขาก็มีอาจารย์หลายท่านในที่ศึกษาเรื่องพระอยู่นะนะครับก็ฝากคลิปนี้ไปเลยนะครับทางภาคใต้มอสงขาก็ยินดีครับข้อมูลสามารถว่าไปเอาที่บริษัทได้เลยนะครับก็ยินดีไปขอเป็นเรื่องราวเป็นมาขอเป็นเลยครับเลยถ้าข้าวส่งไฟไปให้ครับไปศึกษาแล้วเจออะไรบ้างครับใช่ใช่เนี่ยตารางท่านมันต้องนี้อ่ะ97เนี่ยไม่หนีนี้ถ้าเป็นยุคองค์4 97เนื้อปูนเปลือกหอยผสมว่านแต่ถ้าลอยน้ำว่านหนึ่งแล้วลอยคลิปหนึ่งอันนั้นมันแน่ถ้ามีใครเก็บไว้เลยเลยนะคุณเตเทพดูวันนะคือสีนะดูเลยเป็นไงสีของมวลสารเป็นไงมันใกล้เคียงกันเลยแทบจะเหมือนกันเห็นไหมล่ะนี่ก็ผมมาบอกว่าเนี่ยนี่คือของชาวบ้านถ้าใครมาตรวจสอบพระอาจารย์ต่างจังหวัดก็จะอธิบายให้แต่ละองค์เหมือนกันใช่ก็เอาตัวอย่างที่ผ่านเซมและตารางธาตุมาไล่ให้ดูมันขึ้นอย่างนี้นี้นะถ้าไปตรวจต้องเป็นแบบนี้นะอันนี้ของชาวบ้านเหมือนกันเห็นไหมครับเนี่ยอันนี้มีน้อยแต่ต้องมีเห็นไหมไฮไลท์มีเห็นไหมแร่ไฮไลท์เอาไปเข้า Google ถามว่าถ้าคำว่าสากลสามารถตรวจสอบได้ก็ลองไปพิมพ์ไปสิบอกทองคนโง่มันก็จะขึ้นแร่ไฮไลท์ทั้งหมดคุณไปอ่านเลยนี่คือของจริงใครก็ศึกษาได้นี่คือระบบสากลไม่ใช่พูดอยู่คนเดียวนี่ก็3องค์นะอีก2องค์สามารถเข้าเต็มได้3องค์ก็ดูถ้าดูทางกายภาพเนี่ยเราก็รู้แล้วว่าเหมือนกันเหมือนกันแร่ไพไรกับซิลิคอนสาวกากายยักษ์มีประสบการณ์เป็นพระที่ผ่านเยอะเสร็จใช่ดูทางกายภาพเนี่ยโอกาสที่จะตรวจผ่านเยอะมากเยอะครับเยอะ96%นี่เห็นไหมเนี่ยดูกายภาพด้านหน้าเขาก็เหมือนกันแน่นไหมดูแน่นไหมเนี่ยมีองค์ที่3นะนี่พิมพ์ใหญ่อันนี้องค์ที่3นะก็เหมือนกันทั้งหมดเหรอครับต้องมีความรู้ให้ล้นล้วนนะครับแต่ไม่ได้โชว์สตางค์นะครับอ๋อนี่ไม่โชว์นะครับแต่ที่นายกตอนนี้มีต่างชาติติดต่อมาอย่างเดียวครับโปรเจกต์มีก็ติดต่อมาแล้วไม่ต้องไปติดต่อก็ติดต่อมาเองใครดูวันนะที่ใกล้เคียงนะวันนะใกล้เคียงกันครับของแท้เนี่ยเมื่อวาน3องค์ก็มีเอฟซีบอกไปช้าๆหน่อยก็จะให้ดูเลขาอยากจะช้าไล่ที่องค์เนี้ยเนี่ยคุณดูไปแค่สิเพชรหน้าทั้งมีทุกองค์ครับมีทุกองค์แร่กากยายักษ์แล้วตรวจแล้วมันขึ้นไหมซิลิคอนมันขึ้นสูงไหมหรือไม่ขึ้นถ้าไม่ขึ้นกับของเก๊น่ะฟังกันเถอะเพราะพลาสติกหรือเป็นกลาสอะไรต่างมันก็จะบอกเครื่องมันจะบอกไม่ใช่ขึ้นซิลิคอนถ้าเป็นกลาสอ่ะเป็นกระจกอะไรเนี่ยมันจะบอกเลยนะไม่ว่าคุณจะเอาอะไรมาใส่เขามันจะรู้หมดในแร่ธาตุในยุคนั้นอ่ะคือในองค์พระน่ะถ้าไม่ใช่อินทรีย์วัตถุมันก็จะบอกว่านี่มันเคมี
เคมีมันก็ไม่ใช่ของเขาเลยเคยไงครับคุณเตเทพอันนี้เป็นแบรนด์ของเซมอเมเรตอาจารย์เต๋าอาจารย์ธานีเนาะอันนี้เป็นแบรนด์ของผมว่าจะต้องมีแบบนี้ถ้าเป็นแบรนด์ของพ่อค้าเขาก็จะแบรนด์ใครแบรนด์มันแบรนด์หมายความว่ายี่ห้อของใครของมันมาตรฐานมันนะครับถ้าเป็นแบรนด์ใครแบรนด์อาจารย์เต๋าบอกว่าเฮ้ยมาตรฐานผมแบบนี้แบบนี้เลยแบบนี้มาตรฐานที่ถึงแล้วผมจะมาผ่านที่นี่ถ้าคุณยอมรับมาตรฐานนี้ไม่ได้ไม่ต้องมาไม่ต้องมาเพื่อนนี่คือผมนะผมก็จะบอกแค่ชัดเจนที่นั่นคือของเขานะที่นั่นของเขานะที่นี่ไม่ใช่นะเชื่อมของเขาเข้าไปเลยเข้าไปเลยขายไปได้เลยขายไปได้เลยถ้าถึงที่ไหนแล้วขายได้เป็นร้านไปที่นั่นไปที่นั่นเลยแต่ไอ้คนซื้อเนี่ยที่คนขายเป็นร้านไอ้คนซื้อเนี่ยมันจะไปตรวจที่หลังคือเงี้ยถ้าคนมีองค์อ่ะรู้ว่าเหมือนดูตาดูติเป๊กอ่ะเหมือนแล้วแต่เขาอยากมาอยากมาคุยอยากมาอะไรเงี้ยมันมีความตกครับคุณประเทศบางคนถึงบอกศรัทธาเลยนะศรัทธามากคำว่าศรัทธาโอ้โหคนลุกเลยนะคือเราให้ความรู้ด้วยคุณประเทศหนึ่งไม่ใช่แต่ว่าเราจะเป็นอาจารย์เขาว่าอาจารย์เซียนต้องให้ความรู้เขาต้องบอกเขานะอันนี้ต้องบอกนี่คือเซียนครับนี่คือเซียนนะคือเราต้องมีตรงนี้ให้เขานะงั้นเขาไม่มาหรอกคุณประเทศทุกคนเนี่ยเอฟดีก็มาหาผมคนเนี่ยบางคนมาสิบเที่ยวแล้วครับเขาก็มาเขาศรัทธาเขาเชื่ออะไรวะอย่างนี้ใช่นะคือเราสอนเราตารางท่าไหนผมไม่ใช่พูดปากเปล่านะเนี่ยหมออันนี้คือนี่นะอันนี้ว่าถ้าคุณตรวจผมก็ต้องบอกแบบนี้แต่ก็ไปสักลายหนีก็บอกให้มันเก็บไว้หนีก็ไปไม่มีซื้อคือกับแบรนด์ครับมันก็ทำเขาออกมาเงี้ยแบรนด์ใครแบรนด์มันก็เขาก็ซื้อเป็นไงความสะอาดแบรนด์มวลสารคาบไข่ที่เป็นว่านครับขึ้นมาแร่ไข่ไรและแร่กากยายักษ์ทุกอย่างชัดเจนความแน่นหนีพัก70ปีนะคุณเทพดูสิครับความชัดเจนวันนี้ผมเน้นให้ FC ผมนะเพราะเขาบอกว่าไปช้าๆให้ผมหน่อยผมดูไม่ทันนะครับไม่เป็นไรแล้วผมบอกมาหาอาจารย์เสาจะดูแบบเนี้ยแต่เนี้ยแน่นๆอย่างเงี้ยวันนี้ถ้าออกไปแล้วก็ถูกใจแน่นอนถูกใจองค์แรกของโลกองค์แรกของโลกแน่นอนเอ่อการตรวจสอบนะเต็มเครื่องเต็มองค์แรกของโลกผมบอกว่าในองค์พระนาคนเทพไม่ใช่ไปบอกว่ามีนู่นมีนี่นี่เรามีเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่เขาเรียกไพไรเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่จะเป็นทองของคนโลกมันบอกได้ขนาดนั้นนะว่าจากอาญายักษ์ที่คุณพูดไม่ใช่ดินน้ำไม่ใช่ถ่านไปฉายคุณมาทุบใส่นะพอต่อไปปุ๊บมันขึ้นเป็นอัญมณีเป็นซิลิคอนนะก็ขึ้น40 50 60นะครับไม่มีอายุมันซิลิคอนผมพูดแฉไม่แฉเดี๋ยวนี้เราตรวจว่าถ้าเจอดินกากยายักษ์สบายใจได้สบายใจเลยได้ระดับหนึ่งได้ครับแล้วผมไม่แฉเลยนะถ้าตรวจปุ๊บแล้วว่าองค์นั้นใช้ดินกากยายักษ์ถูกต้องครับไม่ใช่มันแท้ไม่ขึ้นแบบนี้มันเป็นสีดำเหมือนมันขึ้นทำไมแต่การเหนี่ยวนำกับไฮไลท์กับซิลิคอนน่ะมันจะเป็นรูคือสารธาตุมันแห้งแล้วมันไม่ใช่เข้าหากันไม่ใช่เข้าหากันนะเนี่ยดูมันแน่นหมดแน่นตึกเลยนะผมดูกายภาพด้วยครับแต่ว่าเท่านี้ยังไม่ได้ขึ้นสมเด็จพระคังนะแล้วความแน่นอันนี้เพิ่ง70ปีเราเอาพระหลวงปู่ทวดที่รู้พศไปเปรียบเทียบกับสมเด็จวัดระฆังยังไม่รู้พศก็เปรียบเทียบกันได้ได้ความอัดแน่นต่างกันทางกายภาพต่างกันใช่เขาอยู่ละ50ปีอันนี้70ปีครึ่งครึ่งอ่ะผมบอกได้เลยเครื่องน่ะมันไม่บอกเก๋แท้หรอกคนแต่เทพแต่มันบอกมีอะไรมันมีอะไรเป็นธรรมชาติไหนคนที่พูดว่าไอ้นี่มันมีนู่นเนี่ยมันจริงหรือเปล่าเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่บอกผมมาบางคน FG ก็ต้องการแบบนี้ล่ะอาจารย์บอกที่ว่าอันนี้เราซีคอนเท่าไหร่ตั้งจากแม่นี่ตั้งจากปูนเปลือกหอยมีอะไรตั้งจากว่านผงพุทธคุณมีอะไรเขาต้องการรู้ว่าของเขาอยู่ในยุคไหนปูนเปลือกหอยหรือว่าผงว่านอย่างเดียวทั้งองค์เนี่ยรู้ทุกชนิดทั้งออกรู้หมดเลยรู้หมดอ่ะในนี้ว่ามีอะไรเนี่ยมันมีสิบกว่าอย่างเนี่ยอยู่เนี้ยอยู่ในองค์พระเนี่ยก็รู้หมดรู้หมดรวมแล้วโทเท่า 100% นั่นเราพูดเกินไปไม่ได้นะไปเอาอะไรไอ้อะไร
เก็บโป่งเก็บท่าอะไรไม่ได้พูดเกินนี่ไม่ได้ไม่ได้นักวิชาเขาไม่รู้เก็บโป่งไม่รู้ไม่รู้ไม่แล้วก็มันอันนั้นไม่ถูกต้องคือในสายเซมนะในสายแบบเขาไม่รู้บอกอาจารย์พูดอะไรอ่ะโป่งเก็บปลาท่ามีด้วยเนาะ เอ้างงอีกผมก็งงตามอีกเลยนะว่าผมคือว่าคือยิงเก็บปลาท่ายิงโป่งผมมองว่าเป็นฟอสฟอรัสฟอสฟอรัสเพราะว่าพวกนี้มันดินเขาบอกมันทับผมกันมานักวิชาการทับผมกันมาหลายๆปีหลายสิบปีร้อยปีพันปีเนี่ยผมมองว่าไอ้ตัวเนี้ยน่าจะเป็นดินเจ็ดโป่งเจ็ดท่าฟอสฟอรัสคือสมัยโบราณครูบาอาจารย์เขาไม่ไปเอาหลักดินข้างคลองข้างอะไรไปเอาเขาก็ต้องไปในแหล่งที่เขาเดินทุดงอ้าวทุกวันนี้ป่าลึกคนประเทศเดียวนี้เรายังไปเอาที่สี่สังเวยเลยก็ที่นั่นศักดิ์สิทธิ์ก็ต้องไปเอาเพราะงั้นเอาข้างบ้านไม่ได้เหรอขี้เกียจไปเพราะว่าทุกอย่างมันต้องการที่เขาสร้างพระเครื่องเขาต้องเอาดินศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในแหล่งนั้นๆมันมีจริงทุกภาคมันมีของเขาคุณเตเทพเราไม่ก้าวไปนะว่ากลุ่มไหนก็แล้วแต่เขาก็ทำของเขาไปเขาก็มาตรฐานของเขาคนนี้มาตรฐานเขาผมไม่ก้าวไปนะคือดีแล้วมาช่วยกันทำแล้วแต่ผู้บริโภคก็แล้วกันมีปัญหาในเรื่องตรวจข้ามกลุ่มใช่ที่มีปัญหาอย่างนั้นแหละแต่ผมก็บอกเขานะว่าที่นี่มาตรฐานนี้นะผมจะยืนยันหนึ่งนี้ตลอดเลยผมไปดูแต่ที่นู่นที่มาแล้วนะไม่เกี่ยวกับผมก็ผมก็ไม่พลาดพิงใครคือเขาก็ทำหน้าที่ของเขาคือเขามาตรฐานของเขาคุณเตเทพเนี่ยคือถ้าเราไปโกหกเขาเนี่ยเขาจะไปเข้าเซมถ้ามันไม่ได้มาตรฐานมาก็เสียหายทั้งสองฝั่งเลยเนี่ยเสียเสียเงินเราก็เสียชื่อเสียชื่อด้วยนะต้องเข้มข้นครับต้องเข้มข้นน่ะคือไปบางอาแท้อ่ะสมมุติไปเข้าเซมไหนบอกว่าถึงล่ะเขาเสียเงินผมเสียหน้าแล้วเขาก็ไปว่าไหนบอกว่าถึงเขาไม่เก่งจริงไม่แน่จริงแต่ที่เอาไปทุกสิ่งเสร็จทุกรายนะเสร็จผมนะ ผ่านทุกคนเนี่ยนี่ตอนนี้หลวงปู่ทวดมาแล้วครับเนี่ยทั่วประเทศมาได้เลยมาได้เลยมีเลขจักรินาราชได้ใช่ตัวพิมพ์น่ะมันจำแป๊บเดียวก็ได้พิมพ์ไม่ต้องหรอกถามว่าต่างประเทศเขาซื้อขายออกกรุงเทพนะอย่างคนที่ติดต่อมาเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาซื้ออายุเขาไม่ได้ซื้อพิมพ์มันเป็นทีหลังถ้าอายุไม่ถึงพิมพ์คุณสวยขนาดไหนเขาก็ไม่ซื้อปลอมได้ 100% พิมพ์ปลอมได้ 100% ณปัจจุบันปลอมได้ 100% แต่เนื้อสิเนื้อทำไม่ได้คุณทำย้อนได้เหรอทั้งโลหะและทั้งเนื้อผงแล้วอย่างผมที่เอาทำให้เป็น16ได้ไหมหน้าเหี่ยวเนี่ยก็ไม่ได้เห็นไหมก็คนเราอายุ60 70เนี่ยมันก็ไม่ได้เนี่ยคุณเทพมองด้วยตาเปล่าไปไงสีเป็นไงใกล้เคียงไหมใกล้เคียงกันเนี่ยของมันยุคเดียวก็ต้องมาใกล้เคียงกันไอ้ดำปี๋ๆอ่ะก็ผมว่าไม่ใช่นะไม่ใช่ยุคนี้นะยุคไหนก็ไม่รู้นะมันก็จะมันจะมีหนึ่งล่าให้เข้าใจว่าดำเลยอ่ะดำเลยก็มีแต่เป็นว่านล้วนๆจะไม่ใช่ผสมปูนเปื่อยหอยก็ต้องดูเป็นเช็คว่ามันของจริงหรือของแท้เข้าเซมจะรู้ถ้าเข้าคล้องจะรู้ว่าเป็นมวลสารธาตุที่สร้างหรือเปล่าเดี๋ยวคลิปต่อไปดูอย่างลอยลอยน้ำลอยน้ำได้ไหมเลยอุดติดตึ๊บเลยจะลอยให้ดูไหมล่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวคืองี้มันต้องเป็นไปตามประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์ก็มีบันทึกนะหลวงปู่ทวดลอยน้ำนี่เห็นไหมมีบันทึกเราศึกษาไปตามประวัติศาสตร์คุณทักประเทศพิมพ์ไป Google น่ะบอกหลวงปู่ทวดลอยน้ำขึ้นมาเลยนี่คือมาตรฐานสากลไม่ใช่พูดเองเองนะครับถ้าใครจะมาตรวจสอบภาคอาจารย์เสาโทรมาที่เบอร์นี้0814464895อันนี้นะบอกไปรับรองมาตรฐานโลกเลยใช่ครับนี่นะครับสาคนจริงๆต้องอธิบายได้ต้องมีเครื่องยืนยันใช่แล้วสร้างโดยอะไรกะปิน้ำปลายังมีเลยฉลากอ่ะใช่ผมด้วยอะไรอะไรเนี่ยขนมปังผมให้คุณเทพทานเนี่ยก็ต้องมีเขามีบทเนยเท่าไหร่เนยเท่าไหร่อาจารย์นะในอนาคตครับที่จะศึกษาและไม่เป็นภาระลูกหลานนะครับเอาแบบนี้ครับแบบนี้เป็นภาระลูกหลานไม่เป็นภาระลูกหลานคือตอนนี้เนี่ยใครอาจจะไม่เข้าถึงจริงๆก็แบบนี้ไม่เป็นภาระลูกหลานเพราะมันตอบได้ตอบณณตอนนี้ถ้าใครมีแบบนี้เก็บไว้ก่อนครับเก็บไว้เก็บไปเลยไม่อนาคตสดใสแน่ครับอยากได้พระองค์เซียนมาสองแต่เลยว่าเขาเล่นอีกแบบผมเอามาสิผมจะไปเข้าเซียนมาผมออกเงินเองก็ได้มาแบนใครแบนมันไม่กล้ารอแบนใครแบนมันครับแต่ของผมอ่ะเข้าเต็มแล้วผมไปทั่วโลกนะไปได้ทั่วโลกครับขับเซียนนี่ก็อย่างนี้ตารางธาตุกับตัวนี้ไปพี่พิธานลูกก็ไปได้มีเพราะมีคนเคยไปแล้วไงผมนึกจี้ได้กันเนี่ยอันนี้ไปพี่พิธานลูกก็ได้ตรวจมามันก็เป็นไพไลเป็นซิลิคอนเป็นฟอสฟอรัสเหมือนกันนี่คือของจริงครับ
หลวงปู่ทวดปี2497องค์แรกของโลกองค์แรกของโลกนะครับที่ผ่านเครื่องเซมอธิบายได้ชัดเจนนะใช่แล้วองค์ที่ถัดไปก็จะเป็นหลวงปู่ทวดลอยน้ำปี97ต้อง497ได้มาองค์มาไว้ไหนก็เอามาเอามาเอามาผมเอาไว้ไหนไม่รู้เอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่อันนี้แพงนะโอเคครับขอบคุณอาจารย์สาวอาจารย์ท่านนี้นะครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกอย่างเหมือนกันคุณเดเรียบเนี่ย